คะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safe 50 Index Future ก็ยังคงน่าจะแกว่งตัวผันผวนแต่ก็มีความเสี่ยงในทางลงมากขึ้นนะคะโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 8.5% แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ตำแหน่งมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ระดับ 150,000 ตำแหน่งแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกลับปิดลบเนื่องจากว่าในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยดูเหมือนว่าจะบดบังตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างดีดังกล่าวขณะที่ในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังจับตาดูในเรื่องของการประมูลพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็สเปนรวมถึงในคืนนี้ที่จะมีการหารือของผู้นำเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่ในยุโรปต่อไปแล้วก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของในบ้านเราเองก็ยังคงอยู่บนความไม่แน่นอนในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูซึ่งก็มองว่าก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ก็มีน้ำหนักมากรองลงมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพักตัวลงของราคาน้ำมันโลกหลังจากที่ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีดตัวขึ้นรับข่าวในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีดังนั้นเนี่ยในวันนี้ในส่วนของตัว S50 S12 ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปยังบริเวณ706-712จุดแต่ระหว่างวันเนื่องจากว่ามีความผันผวนหลังจากที่เห็นในส่วนของนักทุนสถาบันแล้วก็นักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อในส่วนของตัว Safety Index Future ไปเมื่อวันศุกร์แล้วก็มองในส่วนของโวลูมแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนอยู่บางส่วนก็ตามแต่ว่าด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยอื่นๆที่ยังมีค่อนข้างมากก็มองว่าในช่วงที่ดีดตัวขึ้นระหว่างวันแต่ว่าไม่ผ่านระดับ725จุดน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเปิดสถานะช็อตในส่วนของ S50 S12แต่ถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ725จุดได้ก็ให้ปิดสถานะตลาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำให้เปิดสถานะช็อตในส่วนของ KTBS 12หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคาดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่ายังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วก็ยังเห็นMACD เนี่ยปิดต่ำกว่าเส้น Zero Lineต่อเนื่องท่ามกลางความไม่ชัดเจนในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์หลังจากที่รัฐบาลได้เสนอนโยบายในเรื่องของการโอนหนี้ FIDF ก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อแล้วก็มองว่ายังเป็นความเสี่ยงต่อราคาของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ได้ต่อเนื่องทั้งนี้สำหรับสถานะช็อตให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 15.60 บาทส่วน PTEP S12 เมื่อวันศุกร์ก็ในส่วนของราคาก็ปรับตัวลดลงแล้วก็ปิดแท่งเทียนกลับมาเป็นสีดำแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจจะพักตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่ายังมีความกังวลในเรื่องของอุปทานจากในส่วนของตะวันออกกลางเนื่องจากว่ายังเห็นความขัดแย้งในส่วนของอิหร่านแล้วก็ประเทศในฝั่งยุโรปก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อไปดังนั้นสำหรับการเก็งกำไรรองนี่ยังทำต่อได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ168บาทส่วนLHS 12ก็เมื่อวันศุกร์ปรับตัวขึ้นทดสอบไฮก่อนหน้าที่ระดับ 6.34 บาทแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาว
ยาวต่อเนื่องโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวคงให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่าในส่วนของประเด็นเรื่องการขายเงินลงทุนในอินโดนีเซียที่เข้ามาหนุนในส่วนของทิศทางของกำไรของแลนด์เฮ้าส์ก็มองว่าน่าจะยังเป็นประเด็นที่ยังสามารถเข้าไปเล่นได้ดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้เก็งกำไรลองต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 6.15 บาทสำหรับในส่วนของตัว Metal Futureมองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็กลับมาเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างต้องติดตามในช่วงนี้เนื่องจากว่าก็เห็นการแข่งข้าขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ16เดือนขณะที่ในส่วนยูโรก็ร่วงลงเมื่อเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐจากความวิตกในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็มีในส่วนของตัวเลขแรงงานของสหรัฐเองที่ล่าสุดเนี่ยออกมาค่อนข้างดีก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐให้มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์โดยทั้งในส่วนของตัวราคาสปอตโกลก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,612.29 เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าระหว่างวันก็มองว่ามีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญต่อออนซ์ส่วนสปอตซิลเวอร์เช้านี้อยู่ที่ระดับ 28.88 เหรียญต่อออนซ์ก็มองว่าอาจจะมีโอกาสพักตัวลงเช่นกันระหว่างวันโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ28.50 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 112.10 เหรียญต่อบาร์เรลแต่มองว่าการปรับตัวลดลงยังได้รับปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนอยู่บางส่วนคือในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันซึ่งก็อาจจะทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยังมีโอกาสพักตัวในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นในส่วนของการลงทุนใน Metal Future สำหรับในส่วนของ Gold Future ที่มีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงในระหว่างวันแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คงยังต้องรอปัจจัยชี้นำที่ชัดเจนว่าจะปรับตัวลดลงไปต่อหรือว่าเห็นการดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นให้นักลงทุนที่เปิดสถานะลอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 ปิดสถานะออกไปก่อนแล้วก็สถานะใหม่เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 24,300 ถึง 24,760 บาทสำหรับในส่วนของ Silver Future ก็เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อเช่นกันใน SPG12 ในกรอบ900ถึง965บาทส่วน Brent Crude Oil Future สำหรับ BRF12 ก็เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 3,515 ถึง 3,605 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์มาอยู่ที่ระดับ 0.62 เท่าส่วน Put Call Pinterest ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.10 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพตลาดที่ยังเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ว่าเนื่องจากมองในส่วนของปัจจัยในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงในทางลงมากกว่าทางขึ้นดังนั้นสำหรับสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสต์720ถึง730จุดก็ยังให้คงสถานะต่อได้เพื่อรอทำกำไร เมื่อเซ็ต50ปรับตัวลงไปทดสอบระดับ700หรือว่าต่ำกว่าปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ